ทำกุหลาบจากใบเตยหอมให้ดูนะคะกุหลาบแบบตูมนิดนึงทรงเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าทำยังไงนะใบเตยหอมนะยาวหน่อยเราก็พับตรงนี้แล้วก็บิดทีหนึ่งแล้วแมงวันบิดแล้วเราก็เอาลงนี่นี่บิดลักษณะนี้นะทำนี้นะพับขึ้นนะแล้วก็หมุนพอเขาขึ้นเสร็จแล้วก็พับลงหมุนให้มันได้เหมือนกีบแล้วเวลาตรงล่างเราทำเฉียงๆกันนะเพื่อให้มันเป็นกีบแล้วเวลาเราพลิกมันก็จะง่ายด้วยดูแล้วก็หมุนมือก็พลิกหมุนไปพับไปไม่ต้องให้ชนกันหรอกมันจะได้เป็นกีบหลาบสวยๆถ้ามันชนกันมันก็จะห่อไปหมดนะพับขึ้นแล้วก็ม้วนมือก็ม้วนอีกมือก็พับเสร็จแล้วก็พับลงแล้วก็ครับลงกะเนี่ยให้มันมุมเนี่ยมันไล่ๆกันมันจะได้เป็นมองออกไม่งั้นเดี๋ยวมันสูงต่ำไม่เท่ากันหน้าเราก็เตรียมพับไว้ก็ม้วนไปเรื่อยๆนะนี่นะจะเริ่มเป็นละทีก็ได้เป็นกีบใช้ทีก็จะเป็นกีบของมันได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาขึ้นแล้วห่อตรงนี้ไปเลยพอปิดพอปิดตรงนี้ไปเลยนะตรงเราละจัดนิดนึงใบเตยหอมนี่ยิ่งบีบมันจะหอมกลิ่นก็จะขึ้นแล้วก็ผูกเอาเชือกเอาได้เอาเชือกอะไรได้หมดที่เรามีอะไรก็มาผูกนี่ทำให้ดูก็เลยใช้เชือกฟางมันหาง่ายที่บ้านมีผูกดึงให้ตึงนิดนึงจะทำเล่นอ่ะเนาะถ้าไปใส่ของกินก็ให้เอาได้เย็บผ้าแล้วกันผูกอย่าเอาเชือกฟางนี้ไปผูกถ้าเราจะไปใส่ของกินได้แล้วตกแต่งให้สวยงามนี่มีแมงวันบินไปบินมาทำไปดูนะตัดออกซะหน่อยจะได้สวยๆใบหอมนี่ที่บ้านปลูกเองหอม